ไม่ได้มาคนเดียวแล้วเย้ วันนี้ก็คือพามาดิฟกาแฟค่ะมาเลยมาเลยมาเลยอะไรนิดหน่อยเนาะเพิ่มเชียร์ไม่หมดไม่เลิกไม่หมดเลยสวัสดีค่ะอยู่กับฝนสนั่นฉัตรนะคะในรายการติดฝนค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวแล้วอยู่กับพี่ยี่หวานนะคะวันนี้ก็คือพามาดิฟกาแฟค่ะกับพี่ต้นค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อร้านอ่านออกเสียงว่าอะไรคะไก่ด่าริบบาร์ครับไก่ด่านะก็เดี๋ยวเราจะมาดิฟกาแฟกันนะครับผมต้นถามก่อนว่าคุณฝนกับคุณยี่หวานเนี่ยเคยดิฟกาแฟกันบ้างไหมเอ่ยความรู้เป็นสูตรวันนี้มาแบบสูตรจริงๆค่ะสิ่งที่ทำก็คือใส่แคปซูลลงเครื่องกดแล้วก็รอให้น้องลงมาแค่นั้นคือวิธีของเราไม่ต่างกันครับสบายๆเหมือนกันจริงค่ะแต่ทีนี้ครับนอกจากที่เราจะมาลองชงกาแฟนะครับก็อยากจะให้ไอเดียว่าแต่ละคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบกาแฟแบบไหนใช่ไหมครับเดี๋ยวจะมีทำแบบสอบถามกันครับว่าเราน่าจะชอบกาแฟทางไหนต้องดูข้อมูลกันครับใช่แล้วเหมือนเด็กนักเรียนหน้าห้องก็เติร์นกับคนดีนะคะเพราะว่าเป็นคนที่แบบยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอ่ะกินกาแฟแบบไหนที่ชอบเพราะว่าจะพยายามกินตามที่เชฟแนะนำเองว่าไม่ได้ชิคเรียกว่าเชฟบาริสต้าใช่แบบพี่ๆเขาแนะนำอะไรก็จะเอาตัวนั้นอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะกินแบบนั้นส่วนฝนจะบอกว่าไม่ค่อยเปรี้ยวแบบไม่ติดเปรี้ยวแต่เพราะว่าเป็นคนกินแบบอเมริกาโน่อะไรเงี้ยถ้ามันเปรี้ยวมันก็คือได้รสเลยมันจะรู้สึกเลยใช่เดี๋ยวลองทำแบบสอบถามก่อนโอเคเดี๋ยวลองทำข้อ1คุณนิยามไลฟ์สไตล์ของคุณอย่างไรคะไหนพี่ว่ะเลือกข้อไหนชอบทดลองสิ่งใหม่จะมาลองกันดูฝนเอาข้อบีแล้วกันโมเดิร์นแปลว่าอะไรไม่รู้เท่ดีดูแบบอินเตอร์ข้อ2พี่ชอบกาแฟแบบไหนของฝนข้อบีค่ะอเมริกาโน่ของพี่เป็นคอฟฟี่วิดมิลค์กินแบบคุยมีนิดนึงใช่ค่ะคุณชอบรสชาติกาแฟแบบไหนชอบผลไม้เฮ้ยเราไม่เหมือนกันเลยอ่ะฝนชอบเป็นแบบว่าช็อกโกแลตถั่วคุณรู้จัก specialty coffee แค่ไหนได้ยินทุกร้านจะชอบเขียนแต่ไม่เข้าใจว่าคืออะไรหมู่พี่ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่คิดว่าเป็นเม็ดพิเศษหรือว่าคัดเลือกพิเศษอะไรแบบนี้หรือเปล่านะก็ได้จริง specialty coffee ครับก็คือเหมือนกับกาแฟที่มีความใส่ใจในการเพาะพันธุ์ปลูกแล้วก็มีการตรวจสอบที่มาที่ไปได้ครับปลูกด้วยสายพันธุ์อะไรขั้นตอนแบบไหนมีการอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราชอบน้อง A น้อง B เนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อเพราะว่าเขาผ่านกระบวนการนี้เหมือนดื่มไวน์ไงใช่ไหนสายพันธุ์อื่นใช่แบบไหนแล้วพอมันผ่านกระบวนการพวกนี้ครับคุณภาพโดยรวมน่าจะสูงกว่าคอมเมอร์เชียลนิดนึงส่งกันบ้านส่งกันบ้านค่ะค่ะเลือกกาแฟให้เบื้องต้นแหละของคุณฝนตัวนี้นะครับเป็นกาแฟขั้วกลางเนาะเป็นกาแฟผสมระหว่างเชียงรายกับบราซิลครับผมคั่วโดยหลวงคั่วฮาโลตรงเมกซายเนาะครับมีชื่อโรงคั่วด้วยหรอใช่ครับเผื่อว่าถ้าเกิดชอบแล้วเดี๋ยวจะไปตามไปชิมต่อหรือว่าถ้าเกิดจะซื้อเมล็ดไปชงต่อที่บ้านน่าจะมีไอเดียนี่เขาเจาะรูให้หนูดมเหรอที่ไม่รู้เหมือนกันที่มาด้วยการสูงคือกาแฟพอว่าคั่วสักพักหนึ่งนะครับมันจะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ข้างในแล้วมันจะค่อยๆละออกแต่ถ้าเกิดเราไม่มีรูเลยน้องก็จะถุงระเบิดนี่ความรู้เราวันนี้อันดับแรกหนูนึกว่าไว้ให้ดมว่ากลิ่นยังดีอยู่หรือเปล่าแต่ก็ได้กลิ่นนะได้กลิ่นจะลองดมกันดูของคุณยี่หว่าเนี่ยมาจากแคนาดาครับผมว้าวสาวแคนาดาลงตัวแคนาดาแต่ว่าเป็นเมล็ดกาแฟจากปานามานะครับก็คืออเมริกากลางแล้วที่เขาบอกว่าน้องมีแบบความช็อกโกแลตความครีมมี่ออเรนจ์เนี่ยมันมาจากไหนคะคือคนคั่วครับเขาก็ทำการ QC ก่อนที่จะขายใช่ไหมครับแล้วพอเขาได้รสชาติอะไรพวกเนี้ยที่จริงมันจะเป็นเรื่องเทคนิคเคมีข้อกันเรื่องเคมีเรื่องกดผลไม้เรื่องอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าเกิดเราพูดเป็นเคมีมันก็จะยุ่งยากเขาเลยมาเปรียบเทียบกับของกินในชีวิตประจำวันว่ามีความเปรี้ยวเหมือนกับเลมอนมีความคั่วผ่านความร้อนเข้มช็อกโกแลตอะไรพวกนี้ครับคือความรู้สึกต้องบอกอย่างนั้นใช่ไหมที่จริงมันก็จะมีการคาลิเบตเปรียบเทียบกันครับผมมันจะมีวงล้อที่เราเห็นตามร้านกาแฟเนาะปกติกาแฟมันจะเป็นผลไม้เชอร์รี่ใช่ไหมครับมันก็จะมีความเป็นฟรุตตี้อยู่เยอะถ้าเกิดคั่วอ่อนมันก็จะมีตรงเนี้ยอยู่เยอะส่วนที่จะเป็นสเปกตรัมไหนเป็นเลมอนเป็นเบอร์รี่เป็นอะไรพวกนี้ขึ้นกับสายพันธุ์แล้วก็แหล่งปลูกคั่วอ่อนกับคั่วเข้มแปลว่าอะไรคะคุณครูคั่วเข้มคือคั่วนานคั่วนานเหรอไม่รู้พี่คะแนนนำแล้วนะแย่ส่วนอันนี้มาอเมริกาใช่ไหมครับอันนี้ลงคั่วไทยอันนี้มาทางยุโรปครับต้นจะชงกาแฟจากไฟแฮทครับเป็นลงคั่วจากเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็เป็นเมล็ดกาแฟจากโคลัมเบียทำไมน้องอยู่ในขวดนี้ไม่เหมือนเพื่อนนะน้องเหมือนเป็นกระปุกยาหรือว่ากัมมี่อะไรอย่างเงี้ยหรือที่จริงเป็นผงเวมีความคล้ายตัวนี้ก็จะมีการหมักเพิ่มเติมพิเศษนิดนึงครับกลิ่นเขาก็จะพุ่งๆนิดนึง
นี่โหดนะทำไมได้กลิ่นช็อกโกแลตล่ะเหมือนช็อกโกแลตมากเลยนิดหนึ่งใช่ครับเป็นคาแรคเตอร์ของสายพันธุ์ด้วยครับผมคือเหมือนกับว่าเป็นกาแฟเหมือนกันแต่เราจะเห็นว่าถ้าเกิดลองแกะนมแต่ละตัวน้องก็จะกลิ่นต่างกันนิดหน่อยแต่ว่ากลิ่นจะต่างกันใช่ไหมครับขออันนั้นบ้างสิจริงด้วยนี่โผล่มาเยอะเลยอ่ะอันนี้คือผลไม้นะของพี่อ่ะเดี๋ยวทีนี้ครับต้นก็จะมีเป็นเรซิปีคร่าวๆเพราะว่ากาแฟนี่มันจะมีวิธีการสกัดที่แตกต่างกันนิดหน่อยเนาะมันจะไม่มีวิธีการที่ดีที่สุดแค่ว่าต้นมาเป็นหนึ่งสไตล์ในการสกัดกาแฟหน้าบาร์คนอื่นจะชงต่างกันเป็นเรื่องปกติเหมือนเราผัดกะเพราเราจะแบบเผ็ดหวานใช่ใช่มือแม่อันนี้รถมือต้นทีนี้ครับกรอบข้างบนตรงนี้เป็นพวกเทคนิคเนาะหลับไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าไฟเข้าแทรกคลีนิกกันล้วนๆเลยถ้าไฟเข้าแทรกใช่ตุ๊กแอร์เรื่องแรกครับก็คือสัดส่วนระหว่างกาแฟกับน้ำเขาชอบพูดกันว่ากาแฟ1ส่วนต่อน้ำ15ส่วนใช่ไหมครับถ้าเกิดเราใช้กาแฟ16กรัมคูณ15ไปมันจะ240ตัวแปรเรื่องสัดส่วนเนี่ยเราสามารถจะเล่นได้สมมติว่าน้ำ240แต่เราอยากให้มันแบบกินง่ายขึ้นเราไปให้มันเจือจางเป็น250 260แต่ในทางกับการรู้สึกว่าอยากได้ความเข้มอยากได้ผลไม้ชัดขึ้นเราก็ต้องลดน้ำให้มันแบบเข้มข้นขึ้นก็จะเป็น230ใช่ทีนี้สัดส่วนไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราข้ามมาที่กราย ไซด์ครับกราย ไซด์ก็คือความละเอียดของผงกาแฟเลขยิ่งน้อยครับก็คือจะยิ่งละเอียดไหนเลข7ของพี่ทอง18เลขยิ่งน้อยยิ่งละเอียดไม่ใช่หมุน18ทีเหรอคะใช่หมุน18ทีใช่18ที17ทีต่างกันเอ๊ะทำไมไม่เลขยิ่งมากยิ่งละเอียดล่ะเป็นระบบของเขาครับผมอ๋อใช่ระบบละเอียดเลขก็น้อยก็คือว่าเวลากาแฟมันละเอียดมากครับผงกาแฟมันจะแพ็คตัวแน่นอยู่ในดิปเปอร์ต้นเทน้ำลงไปอ่ะพอมันแพ็คกันแน่นน้ำมันก็จะไหลผ่านลำบากใช่ไหมซึมช้าใช่ทำให้น้ำมันขังน้ำระบายข้างในก็จะยาวขึ้นแปลกๆสับเทคนิคสับเทคนิคน้ำขังก็หลายช้าใช่ไหมครับเพราะว่ากัดนานขึ้นผลลัพธ์ก็คือเข้มตาในทางกับกันถ้าเกิดต้นบดยาครับน้ำก็จะไหลผ่านง่ายมันก็จะแป๊บเดียวสัมผัสกันแป๊บเดียวก็จะออกมารสชาติมันก็จะบางน้ำมันจะไม่เข้มแล้วก็สุดท้ายครับเรื่องอุณหภูมิเนี่ยยิ่งสูงก็จะสกัดรสชาติเยอะยิ่งสูงยิ่งหนาวไหมครับอ๋อยิ่งสูงก็จะยิ่งร้อนนะครับร้อนไหมครับร้อนโลกเลยเอาแล้วใกล้กาแล้วดิศูนย์ก็จะร้อนครับผมแล้วก็จะได้เรื่องกลิ่นเยอะขึ้นถ้าเกิดอุณหภูมิสูงตัวแปรตรงนี้มันอยู่ที่ว่าต้องดูความสมดุลว่าเราจะสกัดรสชาติให้มันพอดีไม่ให้เข้มไปหรืออ่อนไปทีนี้ของคุณฝนกาแฟพวกกลางครับถ้าเกิดสกัดเยอะมันจะมีโอกาสที่จะรสชาติเข้มที่ไม่พึงประสงค์เยอะทีนี้ก็จะเห็นว่าอุณหภูมิก็จะต่ำกว่าบดยากว่านิดนึงในทางกับการของคุณยี่หวานกาแฟมีศักยภาพที่จะสกัดได้เยอะกว่าใช่ตัวแทนจากแคนาดาพูดความทำเพลงต้มน้ำกันก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคนี้เดือดเร็วมากยังไม่เดือดครับน้องส่งเสียงไม่เสร็จทีนี้ครับระหว่างต้มน้ำก็ปรุงกาแฟให้เราเนาะวิธีการคือปุ๊บแล้วก็กดเกียร์เป็นศูนย์แล้วก็เทลงไปได้ครับเขาก็จะบอกว่าน้ำหนักเท่าไหร่ที่บดกาแฟเราจะต้องหมุนซ้ายถึงต้นเขียนไปตามจำนวนคลิกที่ต้นเขียนในขนาดทีนี้ครับดึงฝาข้างบนขึ้นมานะครับปุ๊บแล้วก็เอากาแฟอันนี้ต้นตวงให้ครับกรอกข้างบนได้เลยกรอกตรงนี้นะใช่ข้างบนครับผมให้หมดเลยนะครับแล้วก็เอากระปุกปิดก้นเข้าหน่อยนะครับไม่งั้นนี้จะเป็นรอยพริกไทยบนโต๊ะเลยก็ปิดอันนี้เก็บมันดีก็คือเก็บอุปกรณ์เข้าไปให้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะบดกาแฟกันเนาะนี้ก็ได้แล้วเหรอครับพี่ใช่ครับมันปิดยังไงปิดแล้วเลยครับปิดแบบวางไปเฉยๆหรอทีนี้ครับการหมุนได้เลยกาแฟแต่ละตัวจะมีความเปราะความเหนียวต่างกันโอ้ใช่แรงเยอะเลยนะคือไม่ถึงละพี่พิงของคุณฝนน่าจะเปราะกว่านิดนึงไม่เห็นจะเปราะเลยอ๋อลองแลกกันดูไหมครับไอ้ยามาเลยมาดิแล้วเมื่อไหร่มันจะเสร็จนะผมจะดื้อเลยใช่ครับอ๋อมันจะไม่แต่ว่ามันเหนื่อยนะน้องเหนื่อยปะผมก็ทรมานตัวเองอยู่เลยดูสิหมุนแต่ข้างล่างเนี่ยแสดงว่าดิฟกาแฟคนเดียวไม่ได้ต้องชวนเพื่อนมาด้วยใช้งานเพื่อนนะเต้หมุนไม่ออกไอ้ยะกินแล้วก็เลิกไปเลยนะได้ไม่กินเสร็จแล้วค่ะเมื่อผงกาแฟพร้อมนะครับเดี๋ยวต้นสอนการเทน้ำนิดนึงเดี๋ยวโดนลวกมือเนาะเวลาเทน้ำนะครับผมเริ่มเทเนี่ยแอนมือลงมาใช่ไหมครับผมแล้วก็ใช้มืออีกข้างครับปัดจากก้นนะครับช้อนก้นให้เส้นเล็กประมาณนี้พอจะใช้ข้อศอกหมุนข้อมือเกรงไว้เฉยแล้วข้อศอกหมุนเหมือนแดดจันทร์เกลือใช่ถ้าเกิดเผื่อน้ำขาดก็ทิ้งมือลงมาใหม่ครับแล้วก็ปัดตรงก้นมือซ้ายปรับระดับน้ำนะครับดันก้นนิดนึงให้เส้นเล็กๆเฮ้ยมันเยอะขึ้นอ๋อดันใช่ใช่ใช่เ
ม้วนตัวด้วยอ่าจะนิดหน่อยเนาะม้วนตัวได้ค่ะได้แล้วก็ครีมเป็นสีใช่กดเก็บแล้วก็เอาผงกาแฟใส่ได้เลยครับใส่ให้หมดเลยนะครับหอมมากในขนมเออจริงด้วยนี่กลิ่นมันโป่งอะของพี่หวานคือแบบมันแบบฟรุตตี้กว่านี่ของหนูแบบน้องไม่ถั่วถั่วเนาะถั่วถั่วช็อกโกแลตเอ๊ะแล้วเวลาเขาทำกาแฟกับเครื่องใหญ่ๆที่เขาแบบใส่แล้วก็ตบปากปากมันคืออะไรตบปากผงกาแฟใส่ก้านชงใช่ไหมครับแล้วก็ล็อกเข้ากับตัวเครื่องครับแต่ถ้าเกิดล็อกไม่ดีมันก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยใช่ไหมครับก็อาจจะดันนิดหน่อยวิธีการอันนั้นจะเป็นชงผ่านเครื่องเอสเปรสโซแมชชีนครับใช่จะเป็นน้ำร้อนแรงดันสูงแต่อันนี้เป็นแบบฟลอไรด์อันไหนเลิศกว่าแล้วแต่เวครับถ้าเกิดว่าชอบแบบหัวเชื้อเข้มข้นเป็นเอสเปรสโซก็ต้องเป็นเครื่องใช่ไหมครับอันนี้เป็นแบบสโลคุกค่อยๆเอารสชาติละเอียดอ่อนออกมาคลี่ชิมเบาๆกว่าฟีลลิ่งแบบทีไรนิดนึงของคุณฝน50ของคุณนิวา45เนาะคุณนิวาดีมากเลยครับว้าได้คะแนนไปน้ำท่วมเหมือนเราแล้วนะโอ้ทรงอย่างเซียนเลยฝั่งนี้เฮ้ยจริงแน่ป่ะนี่นึงนี่นึงค่ะเรายังไม่ถึงเชียร์ไม่หมดไม่เลิกไม่หมดเลยมีกาแฟหรือเปล่าเนี่ยตาช้างแฮปปี้กับการดิฟตัวเองไหมครับอร่อยค่ะอร่อยไหมมันสดชื่นอะเนาะกินแล้วแบบว้าวอย่างนี้เลยเป็นความเปรี้ยวไปเปรี้ยวแต่น้องจะไม่ชอบเปรี้ยวอ่ะนิดหน่อยแต่มันไม่ได้เปรี้ยวแบบมันไม่ได้เปรี้ยวที่ต้นทางอะบางอันมันกินแบบเปรี้ยวเปรี้ยวไปเลยอันนี้คือแบบสดชื่นคือปกติกาแฟที่ดีครับมันต้องหวานเปรี้ยวคือมันเป็นผลเชอร์รี่ใช่ไหมครับถ้าความเปรี้ยวมันยึดโยงความเป็นผลไม้ถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดมันเป็นเปรี้ยวน้ำส้มสายชูเป็นเปรี้ยวอะไรที่แบบคมๆบาดๆอาจจะมีอะไรบางอย่างผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักการของน้องฝนนิ่มมากค่ะเป็นฟิลลิ่งแบบนุ่มๆนุ่มๆถั่วคั่วนิดนึงเนาะช็อกโกแลตดีๆสำเร็จด้วยดีวันนี้ไม่มีอะไรแตกขอบคุณนะคะสนุกมากๆเลยฝากร้านหน่อยค่ะเผื่อแบบว่าแฟนๆรายการแบบอยากมาทำกิจกรรมแอบถามก่อนว่าแม็กซิมัมกี่คนต่อรอบหนึ่งรอบหนึ่งไม่เกิน5คนครับไม่เกิน5เป็นพรีเวทด้วยใช่60นาทีโดยประมาณครับก็ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานอย่างที่เห็นก็คือมาลองกันสนุกๆสบายๆนะครับผมไม่มีอย่างที่เห็นก็รายละเอียดนะครับติดตามได้ที่ไกด้าดิสบาร์นะครับค่ะเสิร์ช Facebook หรือ IG ก็ได้เลยครับผมเย้เดี๋ยวหนูแปะไว้ให้วันนี้สนุกมากขอบคุณขอบคุณนะคะพี่หวาได้ยินว่าไม่ได้มามือเปล่าหนูเนี่ยเป็นโฮสต์รายการไม่มีอะไรให้นอกจากประสบการณ์วันนี้แต่พี่หวามีของมาฝากไม่ใช่คืออันเนี้ยคือรู้อยู่แล้วว่าน้องฝนจะพามาทําแต่ว่าพี่อ่ะเพิ่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็วันนี้ถือโอกาสมามอบให้น้องฝนเป็นทีมกันแดดค่ะชื่อว่าหวาหวาสวยมั้ยช้อปปิ้งได้ที่ไหนบ้างคะบอกก็เข้าไปที่ LINE แอดก็ได้หวาหวาแล้วก็เป็นหวาหวา essential เนาะใช้ดีมากคือลองแล้วแบบทาซ้ำหลายรอบน้องก็ไม่ว่องไม่ลอยแล้วคือซึมเข้าหน้าสุดๆความขาวดูความเย็นใสของเราสองคนที่ตีกอล์ฟเขามีอะไรว้าวว้าวเป็นไงช่วยขายของสุดเดี๋ยวหนูแจกแฟนรายการ5อันเดี๋ยวไปแจกแฟนรายการนะคะอยากจะบอกว่าแบบชอบความสนุกวันนี้ยังไงบ้าง5รางวัลวันนี้สนุกมากเลยขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะกับรายการติดฝนเรา3คนขอลาไปก่อนพร้อมผลิตภัณฑ์ดีๆกันแดดอันนี้เลยบ๊ายบาย